ครับคุณผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์มากดีกว่าฮะตอนนี้ฮะอุปกรณ์ด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใช้กันเยอะมากครับนั่นคือ AC ใช่ครับทำไมหงทองออโต้แก๊สก็เลือกใช้ AC เหมือนกันคืออุปกรณ์เขาจะเปอร์เซ็นต์ที่มีการเสียหายเนี่ยค่อนข้างต่ำเปอร์เซ็นต์การเคลมต่ำมากครับแล้วก็เทคโนโลยีของ AC เนี่ยกล่อง ECU เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกอุปกรณ์แก๊สที่ผลิตมาทั้งหม้อต้มทั้งรางหัวฉีดทุกยี่ห้อบนโลกสามารถใช้กับกล่อง AC ได้แมชกันหมดเขาออกแบบซอฟต์แวร์มาเก่งเขาเก่งเรื่องนี้ที่สุดแล้วอันนี้ผมยอมรับนะอันนี้เจ๋งจริงคืออันนี้ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คืออันนี้ใช่ครับกล่อง ECU อันนี้คือเป็นอะไรยังไง AC Stage 4ครับแล้วก็ก็มันเป็นการพัฒนาขึ้นมาจริงๆมันมีตัวที่สูงกว่านี้แต่ในสเปคที่ตัวจะทำตัวนี้เนี่ยผมมองว่าการที่ราคาจะสูงหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสำคัญพวกนั้นพอเรามีไดโน่แล้วระบบที่เรากำลังจะทำมันไม่ได้จำเป็นอะไรต้องใช้ตรงนั้นเราเอาเงินที่จะเพิ่มในเรื่องของซอฟต์แวร์มาเพิ่มฮาร์ดแวร์ให้ดีกว่าโอเคครับฉะนั้นแบบไปเพิ่มอย่างอื่นดีกว่าใช่ครับถูกไหมฮะฉะนั้นอันนี้เป็นรุ่น Stage 4 Eco ใช่ครับถูกไหมครับถัดมาตัวนี้เป็นรางหัวฉีดฮาน่าครับเป็นการฉีดแบบลิเนียยังไงครับก็คือฉีดเป็นเส้นตรงเหมือนหัวฉีดน้ำมันหัวฉีดน้ำมันเราก็จะจ่ายเป็นลิเนียอยู่แล้วขึ้นไปอย่างงี้มีหัวฉีดอีกประเภทนึงเป็นรางสีแดงถูกมาอีกประมาณ 3,000 แต่สุดท้ายแล้วลูกค้าแอคคอร์ดไม่ได้มองตัวนั้นเลยครับแน่นอนแล้วเป็นตัวนี้ดีกว่าแน่นอนถ้ามี 3,000 แล้วการรับประกันหรือว่าการใช้งานมันยืดอายุกับการใช้งานได้เยอะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจากระบบเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราเทสในการจูนเนี่ยมันจะอยู่ในโปรเจกต์ที่มันจะเหมาะสมกับเราใช้งานซอฟต์แวร์ครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ครับเทคโนโลยีที่เราทำวิธีการกระบวนการในการผลิตทำขึ้นมามันจะเหมาะสมและทำงานสอดคล้องกันดีกว่าใช่ครับดีกว่าแมชกว่านะครับนะฮะอ่ะอีกหนึ่งตัวครับตรงนี้ดูหน้าตาแล้วก็น่าจะคาดเดาว่าน่าจะเป็นตัวหม้อต้มหม้อต้มครับมันเป็นตัวหม้อต้มใหม่ล่าสุดของบริษัทโทมาเซโต้ตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง380แรงม้าฮะใช่ครับ380แรงม้าใช่ครับไอ้นี่รถแข่งนะพี่ใน Accord เนี่ยปกติในชุดมันจะให้มาเป็นลูกเล็กฮะได้แค่140 Accord มันเกินเราเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้เพื่อใช้ตัวนี้ให้แรงม้าคือรองรับแรงม้าที่สูงขึ้นใช่ครับใช่มั้ยครับกับเครื่องที่เป็น 2.0 และ 2.4 ครับใช่มั้ยฮะก็จะดีกว่าใช่ครับใช่มั้ยครับคราวนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์แก๊สเอาไว้เลือกเชื้อเพลิงซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ AC แล้วก็ในระบบตอนนี้ 100% ของเราเปลี่ยนเป็นสวิตช์ตัวนี้หมดแล้วมันจะมีไฟสีเขียวแล้วก็ตอนตัดกลับเป็นน้ำมันตัดกลับเป็นแก๊สก็ไฟข้างในก็จะกระพริบเป็นสีจะสวยงามขึ้นดูดีขึ้นนะใช่ครับดูเรียบง่ายแต่ดูดีผู้ชมครับแต่ว่าก็เห็นชัดเจนว่าเป็นแบรนด์ของ AC ครับเอาล่ะมาถึงส่วนสำคัญเหมือนกันครับอีก1ส่วนครับแน่นอนฮะทุกอย่างครับก็ต้องมีการเชื่อมต่อใช่ครับท่อก็สำคัญแต่ว่าท่อที่ใช้เนี่ยทางหงทองออโต้แก๊สครับมีหลักเกณฑ์ในการเลือกไหมว่าเราต้องใช้ท่อแบบไหนอะไรยังไงสำคัญมากครับเพราะว่าท่อทุกอย่างผ่านมาตรฐานที่สามารถใช้กับแก๊สได้แต่ในมาตรฐานเหล่านั้นก็มีอีกหลายเกรดตัวนี้คือท่อปาร์เกอร์ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดในวงการการแก๊สตอนนี้ที่มีแล้วนี่คือสูงสุดใช่ครับที่เราเลือกใช้เพราะว่า3ปีมันไม่แข็งมันสามารถใช้ได้ไม่ก่อ 4-5 ปีสามารถใช้ได้ไม่ใช่ว่าเราติดท่อแบบธรรมดาเข้าไปต้องเปลี่ยนท่อทุกปีนั่นก็คือต้นทุนที่ลูกค้าต้องเสียแล้วยังไม่ได้คิดค่าเสียเวลาของลูกค้าแต่สุดท้ายแล้วกัดฟันใส่ของดีซะตั้งแต่กิโลแรกแล้วมันจะอยู่กับคุณได้ถึงตามอายุการใช้งานมันซึ่ง3ปี4ปีทำงานทีเดียวครับแล้วก็ตอนนี้ร้านแก๊สมาตรฐานที่เป็นระดับสูงๆครับใช้ท่อพวกนี้หมดแล้วงานตัวนี้อยู่ในงาน OEM ออกจากศูนย์ส่วนมากจะถูกเลือกใช้ในท่อปาร์เกอร์เขาจะฟิกมาเลยว่าต้องท่อตัวนี้เท่านั้นเท่านั้นใช่ครับใช่ไหมครับเราก็เลือกใช้ที่ดีสุดเหมือนกันนะครับที่จะมาให้ลูกค้าฮะแต่ตอนนี้ผมเห็นอยู่ว่ามันมีท่อที่แตกต่างกันไอ้นี่คือ2ชนิดหรือว่ายังไงฮะพี่มันคือตัวเดียวกันครับข้างในตรงนี้ก็เป็นท่อปาร์เกอร์อย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับชัดเจนถ้าอย่างอันนี้เป็นท่อปาร์เกอร์ข้างในก็เป็นท่อปาร์เกอร์เหมือนกันครับแต่เราใส่ตัวเฟรกหุ้มกันรออีกครั้งนึงนะครับตัวนี้มันก็จะยืดหยุ่นมันเป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติกแล้วก็กันรอยขีดข่วนแล้วยืดหยุ่นได้ใส่ไปทำไมครับเอาไว้เวลาเราติดตั้งหน้าเครื่องกันอะไรสิ่งต่างๆมันบาดหรือว่าพอติดตั้งไปในระยะยาวแล้วเราจะทำไงต่อคือความหมายว่าเผื่อลูกค้าไปทำนู่นนี่นั่นแล้วมันจะมาบาดท่ออะไรอะไรที่เราคาดการหรือคิดว่ามันอาจจะเกิดในอนาคตเราทำให้มันไม่เกิดซะโปรเทคซะปกป้องมันซะถูกต้องไหมพี่ใช่ครับแบบปกป้องมันซะอันนี้ข
ขออนุญาตถามนี่คือเราก็มาเพิ่มให้เองใช่ครับแพงไหมครับเม็ดนึงประมาณ600กว่าบาท600กว่าบาทใช่ครับซึ่งท่อปาร์เกอร์เม็ดนึงก็อยู่ประมาณ 700-800 ก็ไม่เบาแต่มันเป็นการใส่ครั้งเดียวโอเคถ้ามานั่งคิดว่า3ปีต้องเปลี่ยนปีละครั้งปีละครั้งแพงกว่าแล้วถูกในอุปกรณ์ที่ดีมันมีอะไรแฝงอยู่คือเรื่องพวกนี้ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นดีเทลนะมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราควรต้องใส่ใจมันมากที่สุดเพราะอย่างน้อยที่สุดนี่คือความปลอดภัยครับนะครับและนี่คือสิ่งแรกที่ควรต้องมีใช่ครับนะครับถูกไหมฮะในการติดตั้งแก๊สในรถยนต์ครับคราวนี้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของสายไฟใช่ครับใช่ไหมครับจากระบบเก่าที่เราทำกันเนี่ยสายไฟพวกนี้ก็จะถูกต้องเอาไปบักกีตามรถต้องเป่าต้องลอกถูกเราพัฒนาระบบแบบนี้มาประมาณ8เดือนกับรถทุกรุ่นอยู่นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสามารถทำปลั๊กที่ใช้เสียบปลั๊กกับรถได้เลยไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่มีการบักกีไม่มีการแท็บไม่ใช่ว่าปอกออกมาแล้วเอาสายไปแตะไว้แล้วบอกไม่ได้ตัดไม่ใช่เราไม่ได้ใช้บักกีในการที่ทุกอย่างทำครั้งเดียวเสียบปลั๊กปุ๊บทุกอย่างเซ็นเซอร์ขึ้นหมดก็เป็นกิฟต์เข้าไปอย่างนี้เหมือนแบบนี้เลยถูกไหมฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็เสียบอย่างเดียวเราจะมีการเอาสายสีดำไม่มีเราจบตรงนั้นแล้วใช่ครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าณตอนนี้ครับอยากจะบอกว่าหงทองของตัวแก๊สนะครับเขามีโรงงานที่ชัดเจนและในโรงงานนี้นะครับไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเขาอยากทำอะไรเขาทำให้สุดมาตรฐานต้องได้ทุกอย่างต้องดีอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะทดลองรถสักคันนึงวิ่งบนท้องถนนอาจจะยากเกินไปในการทดสอบก็เลยซื้อไดโน่มาตอนนี้เราลงไดโน่เพื่อทำโปรเจกต์ที่เราคาดเอาไว้ก็คือในเมื่ออันนี้โอเคอุปกรณ์เลือกดีสายไฟไม่ได้ต่อนู่นนี่นะเราจะทำเป็นอุตสาหกรรมเหมือนกับการประกอบลดความผิดพลาดของคนลงให้มากที่สุดรถหนึ่งคันที่เราต้องซื้อทำไมต้องซื้อต้องถูกไปวิ่งจูนบนไดโน่แบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยภาระโหดๆนั่นคือสาเหตุที่เราไม่กล้ารถลูกค้าไปทำขอบคุณมากพอระบบแบบนี้เสร็จปุ๊บเราทำเสียบเพราะฉะนั้นรถติดตั้ง1,000 คัน 2,000 คันต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันทำไมต้องมีไดโน่เอามาไว้เช็คเอามาไว้จูนคาลิเบรตค่าครับเสร็จปุ๊บเราจะใช้ไดโน่ในการ QA รถอีกครั้งหนึ่ง QC มีแล้วแล้วไป QA ด้วยว่าการที่โยนโปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจริงไหมบนไดโน่อีกครั้งหนึ่งรถลูกค้าจะไม่ถูกออกถนนถอยออกเสร็จปุ๊บส่งรถจบมีใบให้นี่คือการแอปพลิเคชันใช่ครับว่าคอมพิวต์จากเราละพิสูจน์ในสิ่งที่พูดให้เห็นว่ามันเป็นจริงครับด้วยสิ่งที่ลูกค้าเห็นได้และไอการพิสูจน์เหล่านี้ครับมันเริ่มต้นมาจากการที่เราต้องลงทุนหมายถึงว่าไม่ใช่ผมแต่เป็นพี่เอ็ดที่ลงทุนทำทุกอย่างครับอุปกรณ์เหล่านี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพี่เอ็ดก็บอกว่าเราอยากจะให้มาตรฐานการติดตั้งแก๊สในเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสากลณตอนนี้ต่างประเทศยอมรับเราแล้วใช่ครับแล้วก็พี่เอ็ดก็ได้มาตรฐานเหล่านั้นมาอยู่ในเมืองไทยแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกหรือเปล่านั่นแหละครับคำตอบว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าที่จะใช้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราทวนอีกทีนึงก็คือว่าเริ่มต้นถ้าเกิดคุณจะเอารถไปติดแก๊สนะครับที่หงทองออโต้แก๊สนะครับก็แน่นอนมาที่โรงงานเราครับครับก็ตอนนี้โรงงานเราถูกแยกเป็น2ส่วนนะครับในรายของการติดตั้งล้วนๆคือประมาณไร่กว่ากับ2ไร่ครับนะครับแล้วก็มีโครงสร้างเต็มพื้นที่เข้ามาถึงเราจะมีทีมทุกอย่างเก็บประวัติข้อมูลลูกค้าทุกอย่างลงระบบคอมทุกอย่างหมดแล้วก็เลื่อนมาประกอบที่ถังก่อนถังตัวนี้ใช้ได้62ลิตรวิ่งได้ประมาณ400บวกลบสักประมาณ30โล okay. อาจจะเป็น300กว่า380 370กับ430โลครับโอเคถังถูกประกอบไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับจากทีมงานอีกส่วนนึงทีมติดตั้งมีหน้าที่ยกเข้าไปปุ๊บน็อตลงปุ๊บเครื่องมือจืด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 เสร็จแล้วไปข้างหน้าก็สเตชันต่อไปสเตชันต่อไปเป็นการประกอบสายไฟเพราะฉะนั้นเราลดการบักกีพวกนี้จะใช้เวลาลดลงเยอะปักอินเข้าไปลดความผิดพลาดของช่างตัดผ่านตัดพลาดบักกีลงไปโดนเส้นอื่นคือการที่กล่อง ECU จะเสียหายของรถยนต์ในการประกอบจะไม่มีครับครับเสียบปลั๊กปุ๊บปุ๊บอุปกรณ์พวกนี้ถูกต่อท่อมาเป็นพวงแล้วแล้วก็ยกเข้าไปทั้งพวงเลยวางขันน็อตขันน็อตขันน็อตประกอบขันน็อตเท่านั้นเองจบส่วนสำคัญบางทีขันไม่หมดเรียบร้อยแล้วท่อพวกนี้เราเป็นแคมป์ล็อกไม่หมดละยกเป็นยวงประกอบประกอบใส่เข้าไปประกอบใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเปิดดูไล่น้ำเช็ค QC ก่อนโดยวิศวะแล้วก็ทำการออกใบวิศวะด้วยวิศวะเรายืนหน้ารถถ่ายรูปทุกคนทุกคันว่าเรากฎหมายกำหนดอย่างนั้นครับกฎหมายกำหนดอย่างนั้น
พอเสร็จปุ๊บวิศวะ QC เสร็จปุ๊บเราก็โยนค่าที่เราทำเอาไว้ในรถพวกนี้เข้าไปในระบบครับสุดท้ายขึ้นไดโน่เพื่อเช็คอีกทีนึงว่ามันตรงตามนั้นจริงไหมสักเซสไหมถ้าไม่ใช่ไล่ออกไปอีกฝั่งนึงเลยไปทำใหม่แต่ต้องเป็นอีกฝั่งนึงจะมีหน่วยที่แก้ไขตรงนี้อีกหน่วยนึงถ้ามันไม่ตรงปุ๊บมันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นต้องแยกแล้วส่วนไลน์ก็ยังคงดำเนินตามนั้นต่อแล้วก็มาเป็นแบบนี้ใช่ครับสุดท้ายพอหลังจากที่แบบโอเคถ้ารถคันนึงครับค่าที่เราคาลิเบรตเอาไว้หรือเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเอาลงไปใส่ใน ECU และทุกอย่างถูกคำนวณตามสูตรที่เราพยายามทำทุกอย่างให้คอมพลีทและซักเซสที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการทดสอบในครั้งสุดท้ายนั่นคือขึ้นไดโน่อีกหนึ่งรอบใช่ครับถูกไหมฮะก่อนปล่อยรถหลังจากนั้นปุ๊บโอเครถคุณโอเคละเหลือแค่ว่าคุณขับให้สนุกละกันใช่ครับและสมรรถนะรถนะครับก็ยังคงอยู่ครบเลยทีเดียวแถมบางทีอาจจะมากกว่าเดิมใช่ครับด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคุณเคยสัมผัสหรือยังที่สำคัญเนี่ยนะครับผมแอบรู้มาท่านผู้ชมครับว่าพี่ใจดีครับถ้าคุณอยากจะลองขับรถ2คันนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้แล้วก็20กว่าคันที่บริษัทผมขับเองไม่หมดหรอกครับออกมาให้เพื่อทุกคนลองดูแล้วตอนนี้รถรุ่นนี้ออกมาเหมือนกันตอนที่ลูกค้าโทรถามเอ้ยอะไรมันเป็นยังไงพี่มาที่เดียวพี่ได้ลองขับหมดแล้วที่พี่เจตนาจะติดแก๊สอยู่แล้วมีระบบที่เป็นแก๊สแล้วให้พี่ได้ทดลองขับก็เป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊สลองกดเปลี่ยนไปก็ลองดูเป็นสวนสนุกสำหรับทุกๆคนที่เชิญเข้ามานี่คือสวนสนุกแต่ผมว่ามันเป็นสวนสนุกของพี่เอสไงฮะ พี่ว่าเป็นสวนสนุกคือสวนสนุกรถแก๊ส อย่างเงี้ยเขาพูดแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรามีคำตอบให้สำหรับหลายๆคนเนี่ยที่รู้สึกว่าประหยัดจริงหรือเปล่าแล้วทุกอย่างที่ถ้าเกิดติดตั้งไปแล้วปุ๊บเนี่ยการลงทุนตรงนี้มันจะต่อยอดให้เราเป็นแบบไหนการประหยัดมันจะมากน้อยขนาดไหนเรามีให้ดูกันใช่ครับเชิญเลยครับ